นะครับซึ่งสภาพการตายก็ปรากฏว่าอยู่ในอ่าวแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของนอร์เวย์นะครับเป็นซากปลาสาเหตุที่มีการพบปลาตัวนี้นะครับก็เชื่อว่าอาจจะเป็นสายลับนะครับต่อมาก็มาพบรอยตุ๊บป่องเสียชีวิตและก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับทางรัสเซียยังคงไม่มีการแสดงท่าทีใดๆนะครับกองทัพอันแสงยานุภาพที่สุดของมอสโกก็ปรากฏว่าตั้งอยู่ในทะเลเบเรนนะครับของรัสเซียทางตะวันตกยังคงติดตามการเคลื่อนไหวเรือดำน้ำของแต่ละฝ่ายในภูมิภาคแถบนี้นะปลาวาฬตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเป็นสายลับก็ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นฮะทั้งเรื่องความขัดแย้งของมหาอำนาจตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งสงครามที่กำลังบานปลายเริ่มต้นก็เป็นเหตุการณ์ช็อกฮะนักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกนะครับปารีส2024ทีมชาติยูกันดานะครับชื่อดังที่มาวิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตหลังแฟนเก่าน้ำมันราดท่วมนะก่อนจะทำการจุดไฟเผาสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านักวิ่งมาราธอนยูกันดานะครับชื่อดังรีเบคคานะครับวัย33ปีรีเบคก้าวัย33ปีเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีหลังโดนไฟลวกทั้งตัว 80% โดนแฟนเก่าฮะคิดสันนดีมาบุกราดน้ำมันท่วมตัวก่อนจุดไฟเผาต่อหน้า2ลูกสาวนะครับที่บ้านเคนยากลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการกีฬายูกันดาเพิ่งเดินทางกลับมาจากโอลิมปิกนะครับปารีส2024มาหมาดๆนะครับในขณะที่ฮามาสก็มีการกล่าวหานายกยิวมุ่งมั่นขวางทำข้อตกลงหยุดลิงมุ่งมั่นนะครับขวางข้อตกลงหยุดยิงกาซาซ้ำอีกดาบนะครับระบุคอยแต่โกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงฮามาสทำการตอบโต้เมื่อวันพฤหัสบดีนะฮะกล่าวหาเบนจามินเนทันยาฮูนั่นแหละที่พยายามขัดขวางจะไม่ให้สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังถูกนายกของอิสราเอลโทษว่าปฏิเสธทุกอย่างในการเจรจาด้านรัฐมนตรีกลาโหมของยิวโหมเติมเชื้อไฟระบุกองทัพควรใช้กำลังเต็มอัตราศึกกวาดล้างผู้ก่อการร้ายในปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ทั้งหมดนะครับในขณะที่ปูตินก็อยากให้กามาลาแฮร์ริสนะครับที่หัวเราะอร่อยชนะเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาพร้อมกันก็เย้ยยูเครนบุกรัสเซียแต่กลับเสียท่าถูกรุกหนักที่ดอนบาสวลาดิเมียร์ปูตินพูดประชดอยากให้กัมราแฮริสชนะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเพราะชอบการหัวเราะทำให้ขำตามนะครับมุกทำเนียบเคมบริดจ์ยังเยาะเย้ยยูเครนนะครับว่าแพ้ภัยตัวเองจากการส่งทหารที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีบุกเข้าแคว้นคูสซึ่งแทนที่จะทำให้รัสเซียละล้าละลังและต้องโยกย้ายทหารกลับไปป้องกันกลับกลายเป็นว่าแนวป้องกันภาคตะวันออกของยูเครนเองอ่อนแอแม่ทัพหมีขาวนะครับสามารถบุกตะลุยยึดดินแดนในภูมิภาคดอนบาสเร็วขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ทรงตัวนะครับแต่ระดับต่ำสุดในรอบ14เดือนทองคำนะครับปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับต่ำสุด14เดือนจากความกังวลต่ออุปสงค์ในจีนและสหรัฐอเมริกาส่วน Wall Street นะครับปิดผสมผสานก่อนหน้าเผยข้อมูลภาคแรงงานอันสำคัญขณะที่ทองคำขยับขึ้นตามหลังการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับ
มาดูกันใครแน่กว่าใครฮะนักวิเคราะห์นะครับชื่อดังเชื่อทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งแม้โพลต่างๆจะเห็นแฮร์รี่สนะครับมีคะแนนนำเบนซินเวอร์นักวิเคราะห์เลือกตั้งชาวสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าโอกาสที่ทรัมป์เป็นตัวแทนรีพับลิกันที่จะเอาชนะกามาลาแฮร์ริสในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีมากกว่าที่ผ่านมานับตั้งแต่ฝ่ายหลังนะครับแถลงเปิดตัวในฐานะตัวแทนพรรคเดโมแครตขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแทนประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในขณะที่ EV กระแสตอนนี้ก็ตกนะครับวอลโว่ก็ล้มแผนขายรถไฟฟ้านะครับหันหน้าเข้าสู่รถยนต์ไฮบริดวอลโว่นะครับผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังละทิ้งแผนการผลิตรถไฟฟ้าล้วนนับแผนผู้ผลิตชื่อดังละทิ้งการผลิตวอลโว่ผู้ผลิตชื่อดังละทิ้งแผนการผลิตไฟฟ้าล้วนแต่อย่างเดียวภายในปี2023พร้อมบอกว่าเวลานี้ทางบริษัทคาดหมายว่าจะวางจำหน่ายรถยนต์ไฮบริดแทนเป็นบางรุ่นในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับฟอร์ดก็ปรากฏว่ากำลังกลับมาใช้ความทะเยอทะยานเกี่ยวกับ EV เช่นกันโดยเดือนที่แล้วนะครับรถยนต์สัญชาติอเมริกันแห่งนี้ยังยกเลิกนะครับเกี่ยวกับรถ SUV 3แถวขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับรวมถึงเลื่อนแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ากระบะล้วนรุ่นถัดไปส่วน General Motors ก็ปรับแผนเป้าหมายของรถ EV ในปีที่แล้วนะครับส่วน Volvo ก็มีแบรนด์รถยนต์จีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับสืบเนื่องมาจากพวกเขาใช้รถยนต์ที่ผลิตโดยประเทศจีนดังนั้นบริษัทแห่งนี้จะรับผลกระทบจากมาตรการรีดภาษีที่กำหนดเล่นงาน EV ที่ผลิตในประเทศจีนทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกันเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแคนาดาก็มีการรีดภาษีถึง 100% กับรถไฟฟ้าในจีนขณะเดียวกันก็มีการแถลงโดยสหรัฐอเมริกาและ EU ก่อนหน้านี้ขณะที่ชาติตะวันตกนะฮะจัดหาจีนอุดหนุนอุตสาหกรรม EV ทำให้รถยนต์ของบรรดาผู้ผลิตสัญชาติจีนมีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมนะครับในขณะที่สื่อเกาหลีเหนือนะครับก็รายงานว่ามีการประหารเจ้าที่30นายล้มเหลวน้ำท่วมนะครับแล้วก็ดินถล่มสื่อมวลชนของเกาหลีใต้นะครับรายงานว่าในช่วงกลางสัปดาห์นะครับอ้างว่าเกาหลีเหนือได้ทำการประหารเจ้าที่30รายเมื่อเดือนที่แล้วโทษฐานล้มเหลวในการบรรเทาภัยหายนะนะครับอันมีต้นตอมาจากอุทกภัยและดินถล่มซึ่งสังหารประชาชนไปกว่า 4,000 ชีวิตตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ทีวีโชซุนของเกาหลีใต้ระบุว่าเจ้าที่ดังกล่าวถูกข้อหาคอร์รัปชันและละทิ้งหน้าที่นะครับอุทกภัยหายนะเล่นงานจังหวัดชากังเมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งนอกจากมีผู้เสียชีวิตข้างต้นแล้วมีประชาชนไร้ถิ่นฐานกว่า 15,000 รายอ้างอิงจากสำนักข่าวเกาหลีเหนือระบุว่าอุทกภัยความเสียหายกว้างขวางในเมืองซินอียูนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอุยจูนะครับติดกันมีบ้านเรือนประชาชน 4,100 หลังที่ทำกินด้วยการเกษตรราว 18,700 ไร่บนถนนสายอาคารต่างๆและเส้นทางรถไฟปรากฏว่าก็มีการได้รับผลกระทบในขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนก็อ้างประวัติรัสเซียถูกปลิดชีพด้วยกระสุนปืนกลุ่มสิทธิสัตว์เรียกร้องให้มีการสืบสวนหลังพบบาดแผลกระสุนปืนบนตัวปาวานเบรูกาตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในนอร์เวย์ตามการคาดสายรัดอันไม่มีเหตุจากการคาดสายรัดอันไม่ปกติจนจุดชนวนสงสัยว่าสัตว์ตัวนี้ถูกฝึกให้เป็นสายลับโดยรัสเซียองค์กรนี้ได้ยื่นคำร้องไปยังตำรวจนอร์เวย์ขอให้เจ้าที่สืบสวนทางอาชญากรรมต่อการตายของประวานตัวนี้ประวานเบลูกาตัวนี้ซึ่งชื่อว่าเป็นฮาวาดีมีนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อปี2019นะครับหลังถูกพบในทะเลในสภาพที่สวมสายรัดที่มัดทำมาเป็นพิเศษพร้อมกับติดกล้องตัวหนึ่ง
ก่อความกังวลว่าสัตว์ตัวนี้อาจจะถูกฝึกฝนมาโดยรัสเซียเพื่อรวบรวมข่าวกรองนะครับในขณะที่ผู้โดยสารปรากฏว่าเมาอาละวาดบนเครื่องบินนักบินต้องเบี่ยงเส้นทางลงจอดอย่างฉุกเฉินผู้โดยสารรายหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพเมาไม้ก่อความยุ่งเหยิงทางอากาศนะครับก่อความหวาดผวาแก่คนอื่นๆบนเที่ยวบินสายการบิน EasyJet นะครับบีบให้นักบินต้องเบี่ยงเส้นทางและทำการลงจอดฉุกเฉินนะครับในขณะที่อันวาอิบราฮิมนะครับเข้าพบวลาดาเมียปูตินที่วลาดิวอสต็อกนะครับเพื่อทำการหารือกระชับความสัมพันธ์แนบแน่นไม่สนตะวันตกส่งสารจากรัสเซียยกเลิกสำรวจน้ำมันในทะเลจีนใต้ตามคำขู่ของจีนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมหารือกับประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดาเมียปูตินในงาน Eastern Economy Forum ที่เมืองวลาดิวอสต็อกรัสเซียระหว่างเข้าเยือน2วันกระชับความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่าง2ชาติไม่สนตะวันตกยืนยันจากการแบ่งปันความสำเร็จของรัสเซียถือเป็นประโยชน์ของแดนเสือเหลืองให้สัมภาษณ์ทีวีส่งเสียงจากรัสเซียไม่ยอมทำตามคำขู่ของปักกิ่งไม่ยกเลิกการตรวจค้นหาน้ำมันในทะเลจีนใต้อย่างเด็ดขาดนะครับในขณะที่เอมมานูเอลมากรองก็มีการแต่งตั้งให้มิเชลมาดิเยอดีตนะครับหัวหน้าทีมเจรจา Brexit นะครับของ EU ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่ดับความวุ่นวายในแดนน้ำหอมสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานดีของฝรั่งเศสเอมมานูเอลมากรองแต่งตั้งให้มิเชลบาร์นิเยซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าทีมเจรจา Brexit ของ EU ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศฝรั่งเศสคนใหม่ผ่าทางตันทางการเมืองหลังความวุ่นวายมาตั้งแต่เสร็จการเลือกตั้ง Sky News ของอังกฤษรายงานว่าฝรั่งเศสเกิดความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่หลังการเลือกตั้งของพรรคประธานดีเอ็มมานูเอลมาครองนะครับเสียการครองเสียงข้างมากในสภาท่ามกลางการผงาดของพรรคฝ่ายขวามารินเทอร์แบนนะครับมารินเทอร์แบนนะฮะก็กล่าวว่า National Lawry ของเธอจะไม่เข้าร่วมอยู่ในรัฐบาลชุดแดนน้ำหอมของบาร์นิเยวัย73ปีสมาชิกพรรค New Papura Frop นะครับ Sky News ก็ชี้ว่าในการที่จะมีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสคนใหม่บาร์นิเยต้องเผชิญกับการลงมติไว้วางใจจากรัฐสภาเสียก่อนเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งมีการประหารถึง30คนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับสาเหตุที่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทำให้มีคนเสียชีวิตไปถึง 4,000 รายในเกาหลีเหนือนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความโหดเหี้ยมนะแต่การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าที่เนี่ยแล้วก็ละเลยไม่อยู่ในพื้นที่ทำให้มีคนตายถึง 4,000 คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หลวงนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะหุ้นส่วนลองพิจารณาด้วยกันนะฮะว่าจริงๆแล้วคิมจองอึนก็ทำแบบนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องนะฮะเพราะเขาก็ปกครองประเทศเขาลักษณะแบบนี้ในรูปแบบของคอมมิวนิสต์เรื่องของปลาวาฬสายลับของรัสเซียซึ่งจู่ๆก็มีการลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะครับแล้วก็เสียชีวิตต่อมานักสิทธิมนุษยชนนะซึ่งเป็นองค์กรก็ไปตรวจสอบพบว่าปลาดังกล่าวเนี่ยนะถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตก็เรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยสอบสวนเรื่องนี้นะครับซึ่งการสอบสวนเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของคดีอาญานะครับต่อการตายของปลาวาฬตัวนี้นะครับซึ่งสภาพการตายก็ปรากฏว่าอยู่ในอ่าวแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของนอร์เวย์นะครับเป็นซากปลาสาเหตุที่มีการพบปลาตัวนี้นะครับก็เชื่อว่าอาจจะเป็นสายลับนะครับต่อมาก็มาพบรอยตุ๊บป่องเสียชีวิตและก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับทางรัสเซียยังคงไม่มีการแสดงท่าทีใดๆนะครับกองทัพอันแสงยานุภาพที่สุดของมอสโกก็ปรากฏว่าตั้งอยู่ในทะเลเบเรนนะครับของรัสเซียทางตะวันตกยังคงติดตามการเคลื่อนไหวเรือดำน้ำของแต่ละฝ่ายในภูมิภาคแถบนี้นะปลา
วานตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเป็นสายลับก็ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องลือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีถวยราชชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ